มื่อกี้บอกบนเวทีว่ามีเลขแบบว่าเป็นลัคกี้เบิ้งเหมือนเลข3ใช่ก็คือเลขคือขวัญรู้สึกว่าเวลาขวัญไปไหนทำอะไรจะหนีจากเลข3ไม่พ้นอะไรกับหรือเลข7เพราะว่าอย่างทุกคนก็คงทราบวันเกิดขวัญเนาะถูกไหมมันก็คงไม่ได้เป็นความลับอะไรก็คือแบบเราเกิด3มีนา3เดือน3อย่างเงี้ยหรือว่าตอนเด็กๆหนูแบบเลขที่ประจำตัวในห้องก็จะแบบว่า3 3 3 13ก็จะอยู่อะไรแบบเนี้ยคือหรือไปเจอห้องพักที่ไหนที่โรงแรมก็0 3 1 3คือมันมีความผูกพันกับเลข3ใช่คือแบบเอ๊ะฉันเจอเธออีกแล้วหรออะไรเงี้ยคือคนอื่นอาจจะมองว่าเลข3เป็นยังไงขวัญไม่ทราบแต่ว่าโดยส่วนตัวขวัญขวัญรู้สึกว่าขวัญเกิดมาได้เพราะเขาเพราะเลข3อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาคุ้มครองเราเรารู้สึกชอบมาตั้งแต่ตอนไหนคําว่าเลข3พออ่านนอกจากวันเกิดรักแรกพบเลยติดมาเลยใช่ไหมคือขวัญใช่ขวัญรู้สึกว่ามันคือตัวขวัญน่ะเพราะว่าตอนแรกๆเราก็ไม่ได้สังเกตค่ะหรือว่าเวลาที่พี่หมอที่อาจารย์ช้างพูดเมื่อกี้ว่าแบบเราปลายตามองเราก็จะเจอใช่หนูก็จะเจอแต่เลขเนี่ย3 3 3 3 1 3 3 3มันก็จะเป็นตัวเลขที่เราเห็นเกี่ยวกับเลข3ตลอดจนเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแปลกจนตอนหลังเราก็รู้สึกว่ามันใช่กับชีวิตเราเลยเคยเห็นการที่ว่าเลข3นําความโชคดีให้เราบ้างมั้ยอ่ะก่อนลัคกี้ได้แบบคุณทรัพย์ใหญ่ๆอะไรสําหรับตัวเราที่เราคิดไว้ทุกวันนี้ขวัญก็ลัคกี้นัมเบอร์อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราอยู่มาจนแบบทุกวันนี้ได้แล้วเรามีทุกวันนี้ได้ขวัญว่าก็เลข3ให้ขวัญมาค่ะถือว่าช่วงเนี้ยแบบว่าเราก็เป็นแบบมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราทําบุญบ่อยมากช่วงเนี้ยแบบว่าไปบริจาคหนังสือสวดมนต์นู่นนี่นั่นเป็นเพราะอะไรขวัญคือขวัญขอแล้วขวัญได้คือไม่ได้เก้นะคือขวัญขอแต่ว่าขวัญไม่ได้บอกว่าขวัญขอแล้วขวัญจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ขวัญรู้สึกว่ามันไม่มีใครต้องเป็นผู้ให้อย่างเดียวอ่ะคือต้องมีคนที่ได้รับเราขอแล้วเราได้เราก็ต้องเป็นผู้ให้บ้างเพียงแต่ว่าขวัญจะให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่ขวัญไปขอที่วัดสุทัศน์อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปขอผิดวิธีนะตอนที่ขวัญเรื่องความรักกันนะไม่นี่ของเงินความรักก่อนเอาเงินก่อนใช่คือหนูคือเขาบอกว่าจริงๆต้องไปขอแบบนี้แต่คือเราก็ไม่ทราบหนูก็ตรงไปที่หลวงพ่อกลัดฟินเลยแล้วหนูก็ไปขอแล้วหนูก็ได้พอได้เสร็จขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากให้คนอื่นมีความสุขแบบที่หนูมีบ้างอย่างเงี้ยหนูก็เลยทำหนังสือบทสวดมนต์แล้วก็แจกซึ่งหนูก็จะไปแจกให้สถานที่ที่แบบโรงพยาบาลสงสถานที่นิติเวชใช่ไหมเพราะว่าคุณพ่อเราก็เป็นตำรวจแล้วก็ตอนนั้นที่หนูไปให้ก็ได้มีโอกาสคนที่เขาได้รับและใช้พอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่วัดท่าไม้แล้วก็เดี๋ยวอีกที่นึงจะให้ที่วัดน้ำรัดที่เชียงใหม่แต่เราไม่ได้บ่นใช่ไหมไม่เคยบ่นไม่เคยบ่นไม่ได้บ่นไม่ได้บ่นเลยถ้าหนูได้อย่างนี้แล้วจะให้อย่างงั้นคือขวัญนะเป็นคนที่ขอพรแล้วไม่ค่อยได้แล้วพอครั้งนี้ขวัญขอพรได้มันตื่นเต้นนึกออกไหมคือเฮ้ยมันได้อ่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงก็คือหนูอยากแล้ววันนั้นขวัญก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยนอกจากสวดบทสวดมนต์ที่ทางวัดเขามีอะไรเงี้ยที่เราได้ก้อนโตอะไรใช่ที่หนูได้พรีเซนเตอร์มันใหญ่ขนาดไหนครับขวัญตอนเราได้เราต้องส่งต่อหนูพอมีกินมีใช้หนูไม่ได้ไม่เกี่ยวกับตัวเราล้วนเลยป้าเราไม่ได้ทำบุญเดินสายทำบุญเลยขอเรื่องงานให้งานเข้ามาจะได้เงินเลยสมหวังใช่หนูมีกินมีใช้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะขวัญแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรา35เพราะหลายคนมีความเชื่อคนไทยว่า10ปีตะมาเวียนมันจบเรื่องอาถรรพ์ใครบอก35เป็นจำเพศ15โอเคเราเรื่องกันไม่มี35เราเรียกน้องขวัญเลยโอเคน้องขวัญมันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวไหมกับเป็นจำเพศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนอย่างเราจะขึ้นได้10ปีมันจะเวียนมันจบครั้งนึงตามความเชื่อคนไทยไม่นะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าเราแบบเหมือนพอเราทำงานเยอะเราเจอคนเยอะเราก็จะเจอแต่อะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็กลัวไงอะไรที่ดีเราก็อิ่มใจอะไรที่ไม่ดีเราก็กลัวเราจะทำยังไงอ่ะก็ไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะพึ่งไว้ก่อนแต่ว่าเราก็พอใจใช่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่ว่าเรากลัวแล้วอุตส่าห์ไม่ดีไม่เคยคิดเรื่องอายุแต่ว่าเรามีความเชื่อป้าเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเรื่องเป็นจะเพศที่แบบว่า10ปีจะเจอครั้งนึงหลายคนอาจจะแบบเจอเรื่องนี้ค
คือด้วยการที่ขวัญเป็นคนชอบเช็คเรื่องดวงอยู่แล้วแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านอยู่ในชีวิตขวัญอะไรเงี้ยขวัญว่าขวัญผ่านเป็นเจ้าเพศมาแล้วนะเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า35มันเกี่ยวกับชีวิตอะไรเราอะไรคือนี่ได้เช็คเรื่องดวงบ้างไหมเป็นชีวิตของพี่หนูไปสามปีหนูไม่บอกพี่หรอกพี่แล้วให้พี่หมอช้างดูแต่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ดีใช่ไหมเราขอบุญทำบุญอะไรก็ได้ขึ้นขอแบบคือขวัญรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ขวัญแบบเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเราก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นเราก็สมหวังในสิ่งที่เราแบบคิดว่าเอ้ยหวังขวัญจะขายแฟรนไชส์นะของยูซี่ใช่ไหมร้านทำเล็บแล้วก็มีคนติดต่อมาแล้วก็ได้เราก็อยากเหมือนวางแผนหนึ่งเราให้แฟนคลับด้วยที่อยู่ต่างจังหวัดว่าเอ้ยทุกคนอยากจะมาเป็นความมีขวัญอุตสาหมินีอยู่ในร้านเราก็จะขายแฟรนไชส์แล้วหนูก็จะแบบไปที่หน้าร้านให้ทุก3เดือนแรกแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากจนเราก็แบบว่าเอ้ยขอดูก่อนว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รักทุกคนนะคะติดต่อมาได้เลยแต่ว่าเราดูขั้นตอนก่อนที่จะให้คนไม่ใช่แบบว่าเอาเงินไปแล้วก็ปล่อยได้เลยใช่ไหมไม่คือก็ดูทุกขั้นตอนว่าคือเขาคือขวัญน่ะฝันที่เราอยากจะมีช็อปของความสวยของผู้หญิงที่มันครบหมดนึกออกไหมแล้วก็อย่างทุกคนชอบว่าไอ้ขวัญอุตส่าห์ไม่มีต้องแบบรัดทำเล็บยาวๆสวยๆหรือว่าเรามีแบรนด์เครื่องสำอางแล้วขวัญก็รู้สึกว่าอันนี้เราสร้างอนาคตให้คนได้สร้างอนาคตให้แฟนคลับได้แล้วก็เหมือนใช้คำว่าอุตส่าห์ไม่มีไปอยู่กับทุกคนได้อย่างเงี้ยค่ะที่เราให้สัมภาษณ์ไปก่อนเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเซ็นสัญญามา1ปีหลายๆคนน่ะครับคำสัมภาษณ์นั้นเราคิดว่าเราอ่ะน้อยใจเหมือนน้อยใจอ๋อไม่ได้1ปียังไม่มีงานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้น้อยใจคือเราก็เป็นนักแสดงอ่ะเนาะคือเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าผู้ใหญ่เขาเห็นว่าความสำคัญของเราแค่ผู้ใหญ่ให้โอกาสขวัญได้กลับมาที่ช่อง7มาอยู่ข้างๆวันงานสำคัญอะไรของที่ช่อง7ก็จะให้ขวัญไปตลอดเราก็อุ่นใจแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าในพาร์ทการที่เราเป็นนักแสดงผู้ใหญ่เขาจะเห็นเล็งว่าเขาวางเกมวางหมากอะไรอยู่อันนี้เราไม่ทราบอยู่แล้วเพราะเราเป็นนักแสดงเราไม่ใช่ผู้บริหารช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ช่องเจ็ดทุกคนที่แบบว่าโอบกอดเราเนอะแล้วก็ให้ขวัญกลับมายืนณจุดเดิมที่ช่องเจ็ดสี่ค่ะจริงๆเรื่องงานมีผู้ใหญ่ได้มีพูดคุยบ้างหรือยังหรือมันเป็นข้อตกลงอะไรไหมในการกลับมาครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีละครกี่เรื่องกี่เรื่องก็อยู่ไม่รู้แต่ว่าอยู่ช่อง7ก็อุ่นใจผู้ใหญ่ก็อุ่นใจที่เราอยู่เราก็อุ่นใจที่เรามีช่อง7อยู่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานค่อยว่ากันเพราะว่าเราก็ที่ช่อง7ที่ผ่านมาก็ให้ขวัญมาเยอะแล้วถ้าใครอยากดูละครขวัญก็ไปในกระทู้เอ๊ะแก่ไปปะกระทู้ได้แหละคนในกระทู้ได้แหละกระทู้แก่เลยอ่ะในหลายคนเลยคิดว่าแก่น้อยไปอะไรไม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเพราะว่ามันก็เกินความสามารถขวัญหรือเปล่าแม่ถ้าแอบดูบทไม่อ่านบ้างยังไงว่ามีเรื่องนี้ถึงใจพอได้พูดไปเนี้ยเขามีแบบทักทายอย่ารอนะอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ผ่านมาก็มีส่งมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ติดนู่นติดนี่คือละครเรื่องนึงอ่ะเนาะมันก็ทุกคนอยากทำงานหมดแหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่วาระโอกาสก่อนหน้านั้นมันก็มีลือว่าพี่ขวัญจะได้ลงประกบกับพี่มีอันนี้เป็นความจริงไหมอ๋อแต่มันมีการเสนอข่าวมาอันนี้คือถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เปิดกล้องอ่ะขวัญว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่ขวัญจะต้องพูดเนอะเพราะว่ามันคือข้อมูลภายในแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องจริงไม่จริงอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเราต้องถามคนในช่องเองเพื่อให้คำพูดออกมาเป็นกิจจลักษณะแต่แฟนๆก็เป็นห่วงแหละว่าเรื่องอะไรตัวน้อยใจบอกกับเราว่าเราคิดกินหรือเปล่าที่กลับไปทำแบล็คที่เดิมช่องเจ็ดสร้างขวัญมาเนาะแล้วก็ให้โอกาสขวัญในการที่ว่าเรามาเติบโตด้วยตัวของเราเองให้อิสระแล้วก็วันนึงผู้ใหญ่เรียกเรากลับเข้าบ้านเราเป็นลูกเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ต้องกลับเข้าที่ของเราเรื่องผลประโยชน์มันเอาไว้ข้างหลังแต่เรื่องบุญคุณเราต้องเดินใช้ชีวิตด้วยคำว่าบุญคุณก่อนบุญคุณต้องทดแทนแขนต้องบายบายแขนไม่ใช่ไหมแขนต้องบายบายก็จะเป็นความรู้สึกว่านี่คือต้องแสดงแขนต้องบายบายใช่โอเคไม่แน่ใจนะเขียนบอกเลยไม่น้อยใจค่ะซื้อแฟรนไชส์ยูซี่ได้เลยขายของเองโอเคขอบคุณมาก